ตอนนี้นะครับณวันที่23นะครับเดือน465ราคาอยู่ 63,500 บาทมีใครเคยลองบ้างไหมครับรถที่เป็นชุดสมาร์ทคีย์นะครับแล้วมีช่องเก็บของนะครับอยู่ด้านนี้ถ้าเวลาเราใส่ไว้อะมันจะสตาร์ทไม่ติดนะสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านนะครับมาเย็นโฉมคลิก160ครั้งแรกแล้วกันนะครับในช่องของผมนะเพราะว่าหลายๆท่านคงจะเห็นหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะพาทุกท่านมาดูตลาดการผ่อนนะครับที่ผมสาขาที่ผมมาถ่ายแล้วกันนะครับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสาขาสุรนารายณ์นะครับตอนนี้รถมีเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับสีแดงผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับตัวจริงนะครับรถเพิ่งมาเพราะว่าครั้งก่อนนะครับก็มาหลายสีเหมือนกันนะครับแต่ว่าขายนะครับไม่ทันได้ถ่ายแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสแล้วกันนะครับพาทุกท่านเดินดูแบบไม่รู้จะละเอียดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เอาเท่าที่ผมเห็นแล้วกันนะครับถ้าจุดไหนที่ผมบอกไม่หมดก็ช่วยนะครับคอมเมนต์หรือว่าช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีคลิก160นะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่น ABS นะครับเป็นดิสหลังกับตัวคอมไบเบรกนะครับตัวคอมไบเบรกที่ผมถ่ายนะมีสีแดงสีขาวอีกสีหนึ่งน่าจะเป็นสีดำนะครับผมรู้จากรูปนะเพราะว่าตัวจริงยังมาไม่ครบนะครับราคาตัวนี้อยู่ 63,500 บาทนะครับนี่ดูรูปทรงดีไซน์นะครับดูใกล้ๆแบบนี้ใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆดูจากขนาดความใหญ่ของมันผมว่าน่าจะใหญ่กับตัวใหญ่กว่านะครับตัว150นะครับถามว่าเยอะไหมผมว่าเยอะนะด้านข้างสองข้างครับมันกว้างนะครับกว้างกว่าตัว150นะครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับเป็น2ตาแบบนี้เลยนะครับไฟสูงจะอยู่ตรงกลางนะครับ2ข้างนะครับไฟต่ำอยู่ข้างบนนะครับ2ข้างเหมือนกันนะครับแบ่งส่วนแล้วก็จะมีนี่ไฟ Daytime Running Light นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED หมดเลยครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีครอบด้านหน้าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับในนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะนี่เป็นฝาครอบเฉยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเป็นสีดำนะครับขอบด้านบนก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Honda แบบนี้ด้วยแล้วขอบเลือนไม้ด้านบนตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับสีเดียวกับตัวรถระบบเบรกก็เป็นคอมไบเบรกนะครับเวลาเรากำเบรกหน้านะครับจะทำงานล้อเดียวล้อหน้านะครับแต่ถ้ากำเบรกหลังนะครับจะกระจายแรงเบรกมาด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลังนะครับทำงาน70นะครับด้านหน้า30นะครับล้อแม็กคล้ายลายคล้าย PCX นะครับตัว160นะครับแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีลายเยอะกว่านะครับเดี๋ยวนี่ดูตัว160นะครับคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัว160มันจะเป็นแบบเรียบๆนี่ไงแต่ถ้าเป็นตัวคลิกนะครับมันจะเป็นมีเหลี่ยมมีคมของมันอะนะครับมันจะไม่เป็นแบบเรียบนะครับดูแล้วก็ผิวนะครับผิวของล้อนะครับจะเป็นแบบหยาบๆนะครับถ้าพีเซ็กมันจะเป็นแบบเรียบนะอันนี้จากที่ผมสังเกตนะครับเนี่ยมันจะเป็นหยาบๆเหมือนแบบคล้ายๆยังผิวยิงทรายครับแล้วก็ทำสีดำนะครับอ่ะเดี๋ยวตัดไปดูพีเซ็กนี่เลยนี่ดูพีเซ็กนะครับจะเป็นแบบเงาๆเลยเดี๋ยวมันจะไม่หยาบนะครับมันจะเรียบนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแม็กของ160มันจะเป็นแบบหยาบๆนะครับแบบนี้ขนาดยางหน้าก็เบอร์100ถ้า80คอ14นะครับเป็นยางชุบเหล็ดตัวนี้เป็นยางของ ARC นะครับโชว์ก็เป็นสีดำไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นพลาสติกนุ่มนะครับนี่นะพลาสติกนุ่มนะครับ1ชิ้นนะครับ
แล้วก็จะมีพลาสติกเงาอีก1 ชิ้นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังใต้พื้นวางเท้าตัวนี้จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับทาง Honda ก็ยังวางแบตเตอรี่ไว้จุดที่พื้นวางเท้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะขยับแบตเตอรี่มาอยู่ตรงกลางนะครับตัวเรา50จะอยู่ข้างใช่ไหมแต่แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ตรงกลางเลยนะครับด้านหลังก็เป็นสีเยอะกว่าตัวรถเลยครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์คำว่าคลิก160เป็นแบบชุบโครเมียมเงาๆเลยครับตัวนี้เป็นแบบนูนนะครับจับหลังก็เป็นสีดำเป็นงานอลูมิเนียมนะครับเบาะเป็นสีดำร้อนท่อเป็นพลาสติกนะครับท่อคล้ายๆ PCX160 เลยนะครับมีครอบมีครอบด้านข้างครอบด้านท้ายนะครับเป็นสีบรอนซ์ล้อหลังขนาดยางหลังนะครับเบอร์120/70คอ14นะครับยางหน้าหลังเป็นคอ14ทั้งหมดเลยเป็นยาง IRC เหมือนกันนะครับลายยางประมาณนี้นะครับยางชุบเลดเหมือนกันนะครับถ้าใครมีอะไรตำอย่าเพิ่งดึงออกนะครับเราก็สามารถใช้ได้ประมาณอาทิตย์นึงครับแต่ว่าต้องขยันเติมลมนะครับถ้าดึงออกมันจะรั่วเลยจุดติ่นของยางชุบเลดนะครับมันจะถ้าอะไรตำมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับคร่าวๆบล็อกเครื่องยนต์ก็เป็น ESP พัดนะครับบล็อกเดียวผมว่าน่าจะบล็อกเดียวกับ PCX เลยนะว่าดูรูปทรงดีไซน์ของเครื่องยนต์แล้วคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าชุกหลังก็จะมีเป็นชุกเดี่ยวนะครับเป็นสีดำเงาฝ่ายท้ายก็เป็น LED นะครับทั้งชุดเลยให้มาดูด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับถามว่าคลิก150จะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือเปล่านะครับรอบนี้นะครับ Honda จัด160มาก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับตัวนี้เป็นช่อง USB นะครับช่องเสียบ USB โอ้ลึกมากเลยครับเพื่อนๆอันนี้ผมแบมือลงไปงี้เลยนะทำมือตรงๆไปเลยนะครับโอ้โหสุดมือครับบอกเลยว่าสุดเลยนะครับเวลาเราเปิดปิดนะครับให้เรากดออกกดเข้านะครับแบบนี้ช่องเก็บของนะแล้วด้านขวานะครับจะมีที่เก็บของให้ด้วยแบบนี้มีใครเคยลองบ้างไหมครับรถที่เป็นชุดสมาร์ทคีย์นะครับแล้วมีช่องเก็บของนะครับอยู่ด้านนี้ถ้าเวลาเราใส่ไว้อ่ะมันจะสตาร์ทไม่ติดนะลองดูนะครับรถใครสตาร์ทไม่ติดลองดูได้นะครับผมเคยลองตัวคลิก150นะครับผมมาวางไว้อย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเชื่อไหมรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเงียบไปเลยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับลองดูอันนี้จากที่ผมลองมานะครับนี่นะครับชุดสมาร์ทคีย์นะครับก็เหมือนคล้ายๆตัว PCX มั้ยครับรีโมท PCX 160เนาะคล้ายๆกันนะครับนี่แล้วก็จะมีรหัสเหมือนเดิมนะครับเวลาเราทำรีโมทหายเราสามารถสตาร์ทเครื่องด้วยรหัสตัวนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับรีโมทก็จะมีมาให้2ปุ่มแบบนี้แล้วก็มีที่เปิดบอร์ดฉุกเฉินนะครับมาให้2อันแบบนี้นะครับก็เหมือนชุดสมาร์ทคีย์ทั่วไปนะครับที่รถ PCX นะ PDV นะครับ Forza นะครับมาติดมาให้กับรถนะครับจะมีรหัสกับที่เปิดบอร์ดฉุกเฉินมาให้นะครับนี่หน้าปัดรถใหม่นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะวันนี้มันเป็นรถใหม่นะครับสวิตช์ข้างซ้ายจะเป็นสวิตช์ไฟถึงไว้ต่ำแต่ไฟเลี้ยวนะครับข้างขวาจะเป็นสวิตช์สตาร์ทระบบ idling stop นะครับถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับสวยเดี๋ยวดูใต้เบาะนิดนึงนะครับ
บอกเบาะ PC คลิกตัวนี้ทำมันคล้ายๆแบบให้มันดันหลังนะครับดูเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมครับเบาะให้เรานั่งสบายขึ้นนะครับเนี่ยมันจะมีนูนๆตรงกลางนิดนึงนะครับสำหรับตัวเบาะนะครับเนี่ยเหมือนคล้ายๆ PC ครับเวลาเรานั่งมันจะโอบหลังเรานะตรงเนี้ยทางคลิกตัวนี้ก็ทำมาเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ดูสวยดีครับโอ้โหใต้เบาะวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะครับแล้วก็จะมีชุดกุญแจมาให้นะครับมีบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็ไขควงในกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นวัดระดับน้ำยาหล่อเย็นนะครับนี่สะดวกเนาะผมว่าเวลาเราเปิดเบาะเปิดอะไรปุ๊บเราสามารถเช็คน้ำมันยาหล่อเย็นเราได้นะครับเห็นไหมอันนี้ง่ายๆเลยครับเวลาเราก่อนจะออกรถนะครับหรือว่าใช้รถนะครับเราสามารถมองได้เลยนะครับมันจะมีขีดบอกนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็จะดูได้นะครับแต่ถ้าผู้ชายผมว่าทุกคนนะเป็นทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับถ้าอยากเติมนะครับถือว่าดูน้ำมันขาดอะไรพวกนี้ครับเราสามารถซื้อเติมเองได้นะไขควงฮอนด้ามีให้อยู่แล้วนะครับอันนี้เสริมนิดนึงนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับนี่ปล่อยมันขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดตัวนี้นี่เห็นไหมแล้วก็เปิดฝาตัวนี้ครับเติมน้ำยาหล่อเย็นได้นะครับสามารถเติมเองได้นะครับน้ำยาหล่อเย็นของฮอนด้าขวดนึงก็50บาทนะครับเป็นสีฟ้าเวลาเราปิดแล้วกดเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดันนะครับกริปตัวนี้นะครับให้เราดันขึ้นนะดันตุ่มขึ้นก่อนแล้วก็กดได้เลยนะครับกดปั๊กอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บกุญแจไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ Honda ทำมาสะดวกดีนะครับเพื่อนๆง่ายมากนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวนี้ผมเก็บเองนะครับอัตราการประหยัดน้ำมัน 47.6 กิโลเมตรต่อลิตร PCX อยู่ครับเพื่อนๆ 47.6 นะครับ PCX 50กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ 47.6 เปลืองกว่า PCX นะประมาณ2กิโลนิดนี่ใต้เบาะก็จะมีสมุดรับประกันมาให้นะครับด้านบนเสียบไว้นี่เลยนะครับใครหาที่เก็บไม่ได้นะครับอยู่ใต้เบาะนะครับเปิดขึ้นมามันจะอยู่แบบนี้นะครับเสียบไว้นะครับเครื่องยนต์ก็รับประกัน3ปีนะครับระบบโฮชิตรับประกัน5ปีหรือ 50,000 โลนะครับรับเปิดเบาะปิดเบาะกดมาดูตารางกันผ่อนนิดนึงนะครับเพื่อนราคาตอนนี้นะครับณวันที่23นะครับเดือน465ราคาอยู่ 63,500 บาทอันนี้ดาวพันล้านนะครับใช้เงินดาวอยู่ประมาณ 10,000 นิดๆส่ง12งวด 4,140 นะครับ24งวด 2,775ผ่านที่6ว่า 1,990 นะครับไฟแนนซ์ใช้เงินดาว9บาทส่ง 3,233 บาทนะครับผ่านที่6ว่าหนึ่งสนใจเข้ามาดูได้นะครับเฟซไลน์นะครับเบอร์โทร0819779592นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับเดี๋ยวสีนี้ผมขอไปดูก่อนนะผมไม่ชัวร์นะครับหรือว่าผมพูดผิดก็ทักบอกกันได้นะครับถ้ามันดูรูปอย่างนี้มันเหมือนสีดำกับสีเทาครับฮอนด้าจะทำสีคล้ายๆกันถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับของแถมมีเสื้อมีหมวกนะครับมีโปรกุญแจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยยาวมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจัดให้ดูเลยครับนี่จะเทียบกันหน่อยว่าสูงว่าต่ำแค่ไหนนะครับจะได้ตัดสินใจซื้อถูกนะครับนี่จอดใกล้ๆกันแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับผม